สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องแมงกีซอนชาแนลช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับก็สวัสดีเช้าวันอังคารที่30นะครับพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะมาชี้แจงแล้วก็มาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันก็คือในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนธันวาคมนะครับว่าจะมีเงินเข้าในบัตรเท่าไหร่บ้างและมีเงินอะไรบ้างในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้ในเดือนธันวาคม64นี้นะครับสิ่งแรกนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ท่านจะได้ในวันที่1นะครับก็คือเงิน200กับเงิน300บาทในส่วนของการซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับนี่คือเงินก้อนแรกที่จะได้ในวันที่1ธันวาคมนะครับส่วนเงินที่2ครับที่ท่านจะได้ก็คือเป็นเดือนสุดท้ายที่โครงการที่ในส่วนของการเพิ่มกำลังซื้อที่ทางรัฐบาลมีการอนุมัติ2เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนะครับ500บาทคุณก็จะได้วันที่1ธันวาคมนะครับเป็นเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่ารถนะครับค่ารถบริการสาธารณะท่านก็จะได้500บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าแก๊สหุงต้มนะครับก็จะได้ตั้งแต่เดือนจริงๆแล้วก็เดือนตุลาคมแล้วก็ถึงเดือนธันวาคมนะครับก็45บาทนะครับส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มได้45บาท3เดือนนะครับก็คือรอบตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปี64นั่นเองนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับวงเงินนะครับหรือส่วนลดไม่สามารถสะสมเพื่อใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับต้องใช้ให้หมดภายในเดือนต่อเดือนเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่ครับก็คือสิ่งที่มันจะหมดไปก็คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับเดือนละ500บาทซึ่งรัฐบาลอนุมัติ2เดือนเพิ่มเติมนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับคราวนี้ครับมีส่วนเพิ่มเติมอีก3ส่วนนะครับที่รัฐบาลได้มีการช่วยเหลือนะครับก็คือในเรื่องของค่าน้ำนะครับก็คือจะได้เงินเข้าวันที่18ธันวาคมนี้นะครับค่าน้ำก็คือ100บาทสำหรับท่านที่ใช้น้ำนะครับไม่เกิน315บาทและที่สำคัญเลยก็คือรัฐบาลจ่ายคืนให้100บาทนะครับจากนั้นครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับตามตู้บัตร ATM ตามตู้ ATM ทั่วไปนะครับสามารถที่จะกดเงินออกมาใช้ได้นะครับคราวนี้ในส่วนของค่าไฟฟ้านะครับก็จะได้วันที่18ธันวาคมเช่นเดียวกันนะครับก็คือ315บาทสำหรับใครที่ใช้ไฟไม่เกิน315บาทนะครับสำหรับใครที่ใช้ไฟนะครับต่ำกว่า50หน่วยก็คุณก็จะได้ฟรีอยู่แล้วท่านก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะต้องคืนเงินนะครับก็จะเป็นในส่วนของคนที่ใช้เกิน50บาท50หน่วยขึ้นมาแล้วก็ไม่เกิน315บาทนั่นเองนะครับเงินตรงนี้นะครับ315บาทนี้นะครับเดือนแรกหรือว่าเดือนที่ท่านชำระไฟท่านต้องชำระค่าไฟให้เต็มจำนวนก่อนนะครับรัฐถึงจะมีการโอนให้นะครับในวันที่18ของเดือนถัดไปนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะกดที่ตู้ ATM ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในวันที่22ธันวาคมครับก็จะเป็นเงินของคนพิการนั่นเองครับก็จะเข้า200บาทนะครับและที่สำคัญครับเงินคืนค่าน้ำประปาค่าไฟและเงินเพิ่มผู้พิการต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์อย่างที่ผมแจ้งเรียนแจ้งไปและทำคลิปหลายๆคลิปว่าเราต้องลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟทั้งการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวง
หรือแม้กระทั่งการไฟฟ้าภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงท่านก็ต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกันครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของผู้พิการก็เช่นเดียวกันทั้ง3ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสามารถที่จะกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM นะฮะของธนาคารกรุงไทยนะครับท่านก็สามารถที่จะไปกดได้ที่ตู้ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศครับในส่วนของเงิน3ส่วนนี้นะครับนี่ก็คือเงินทั้งหมดครับที่ท่านจะได้ผมทวนให้อีกครั้งครับในวันที่1นะครับก็จะมีเงินอะไรบ้างก็คือเงินที่ทางท่านจะต้องได้อยู่แล้วนะครับเดือนละ 200-300 บาทเข้าบัตรเพื่อซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ท่านจะได้ก็คือในส่วนของเพิ่มกำลังซื้อนะครับก็คือเดือนละ500นะครับและที่สำคัญครับวันที่1ก็จะได้ในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นเงินค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งอีก500บาทนะครับแล้วที่ค่าแก๊สก็จะได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมก็คือ45บาทนะครับ3เดือนเนาะแล้วก็ค่าน้ำนะครับค่าไฟและคนพิการครับก็จะได้ตามลำดับที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับก็คราวนี้ก็เอามาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อย้ำเตือนครับว่าเดือนธันวาคมนี้นะครับเงินสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินที่จะเข้าอะไรบ้างนะครับให้ทุกท่านได้เตรียมตัวนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ